เห็นกันหรือเปล่าว่าอะไรอยู่ข้างหน้าของคุณไม่ใช่ผมแต่นี่คืออโพคาลิปส์นี่เป็นอโพคาลิปส์จาก Marvel Select นะครับส่วนนี้คืออโพคาลิปส์จาก Pack Retro ของ Marvel Legend นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยควรซื้อตัวนี้ไหมหรือว่าควรซื้อตัวนี้มากกว่ากันในการมาเล่นกับ Marvel Legend X-Men นะครับผมคือ Marvel Legend นะครับมันก็เป็นขนาดประมาณนี้เนาะประมาณนี้ส่วน Marvel Legend ตัวอื่นก็จะดรอปลงมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เป็น X-Men นะครับซึ่งตัวเนี้ยหลายๆคนบอกว่ามันจะดูใหญ่ยักษ์กว่านะครับเพราะถ้าเทียบกันแล้วป๊าบนี่เทียบส่วนสูงแล้วก็อันนี้ใหญ่กว่าจริงๆนะครับผมถึงจะเอาตัวบัฟของ Marvel Legend เนี่ยเอาApocalypseมาเทียบก็พอๆกับตัวนี้นะครับอาจจะสูงกว่านิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เท่าตัวนี้นะครับผมแต่ว่าข้อที่ไอตัว select จะเสียเปรียบนะครับก็คือความสัดส่วนมันดูผอมๆไปนิดนึงนะฮะดูเชฟมันนะครับเชฟมันดูผอมไปนิดนึงนะครับผมส่วนตัวนี้มันดูล่ำกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างเลยคือดีเทลครับดีเทลของตัวนี้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแอนิเมชันด้วยหรือเปล่านะครับผมว่าอุ้ยจะล้มกันอยู่ได้นะครับจะล้มกันอย่างเดียวเลยเพราะว่าตัวเนี้ยผมไปถามพี่ไกด์มานะครับพี่ไกด์บอกว่ามันเป็นตัวแอนิเมชันนะครับผมไอตัวเรโทเนี่ยถ้าดูกันดีๆนะครับมันจะมีลายเส้นตรงนี้ครับที่เป็นลายกล้ามแบบกล้ามเนื้อแบบเส้นเลือดอะเส้นเลือดมันจะแตกอยู่แล้วแบบหน้ากล้ามอะมันดูกำยำมากเลยส่วนเจ้าตัวสีเล็กอะจะไม่มีนะครับมันจะเป็นแบบเห็นปะเพียวๆเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าใครอยากจะเก็บสายเป็นแบบคลาสสิกนะครับซึ่งมันก็ต้องเก็บตัวนี้แหละเพราะว่า Marvel Legends ยังไม่มีทางออกมานะครับผมเท่าที่ผมดูมานะถ้าไม่นับตัวบัฟอะคือบัฟอะมันก็ได้แหละแต่ว่ามันเป็นสีแบบเมทัลลิกนะครับถ้าใครชอบเมทัลลิกก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอยากได้สีนี้อาจจะต้องไปหาเอาตัวบัฟมาโมเป็นสีนี้หรือรอมหล่อครับผมว่ายังไงมันก็ออกเดี๋ยวใส่ท่อให้มันดีๆกันรู้จนได้บาปซึ่งพอผมแกะออกมานะครับมันก็ตอนแรกอะที่พี่กายบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกนะไอ้เนี่ยผมก็ว่าลองเก็บก็ได้วะลองแกะออกมาเก็บแต่พอแกะออกมาผมก็มันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวผมลองต่อท่อให้ดูดีๆนะเนี่ยอันนี้คือด้านหน้านะอันนี้คือด้านหลังซึ่งแบบว่าพอมันเป็นของเล่นลายแบบลายเดียวกันอ่ะMarvel Legends ก็อยู่กับ Marvel Legends น่ะมันจะดูเข้ากว่าเดี๋ยวผมไปเอา Marvel Legends มาให้ดูเลยว่าพอเอามายืนเทียบคู่กับเอาพวกเขาตัวเนี้ยของ Marvel Select กับ Marvel Legends น่ะอันไหนจะดูดีกว่ากันนะครับผมมาแล้วนะครับผมจะหยิบมาเป็นแบบโอ้โหมารุมมาตุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเทียบกับตัวนอกกระแสก่อนช่วงนี้นอกกระแสมากเลยนะครับนี่เทียบกับแอนแมนนะครับผมยืนเทียบกับแอนแมนเป็นยังไงนี่ก็ตัวนี้ก็จะดูเล็กเลยนะพอมาเทียบกับซีเล็กนะครับส่วนเทียบกับไอเรเจนเนี่ยของเรโทรอะอโพคาลิปจะดูแบบสูงกว่านิดหน่อยนะครับผมก็จะไม่สะใจนะครับถ้าใครอยากได้ใหญ่ๆต้องตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ล่ำๆตีอ้วนๆเตี้ยๆตัวนี้แต่ว่าพอสีสันแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันดูฉูดฉาดไงมันเลยดูเข้ากับพวก Marvel มากกว่านะครับต่อไปครับมันมาสีแดงแล้วครับต้องแรงให้สุดนะครับสีแดงตัวที่2ครับอุ๊ยก็บอกแล้วไงกูไม่อยู่ X-Men ไม่เป็นไรนายแค่มาโชว์ตัวเฉยๆ Dead WilsonRed Wilson นี่นะครับถ้าเทียบกันแล้วก็คล้ายๆกับไอตัว Ant-Man ตัวเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอาดาบออกมาให้ดูนะครับเนี่ยดูดิหัวเขาก็ประมาณนี้หัวอโพคาลิปส์ประมาณนี้ส่วนตัวนี้สูงกว่าอย่างแน่นอนนะครับผมเทียบกับตัวผู้หญิงบ้างครับนี่อย่าขอขึ้นด้วยอย่าโกงความสูงจะดูเตี้ยกว่า Ant-Man หรือเปล่าเดี๋ยวเทียบกันเท่ากันนะพอๆกันเผลอๆแอนแมนเตี้ยกว่าด้วยนะแต่ถ้าเทียบกับเววิลสันเววิลสันดูเตี้ยกว่านะพอๆกันนะก็ดูกันเอาแล้วกันนะครับว่าเฮ้ย
คุณชอบให้มันอยู่กับตัวไหนมากกว่ากันนะครับพวกเอ็กเมนอะไรเงี้ยนะฮะตัวเล็กๆเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่ตัวสุดท้ายที่ผมมีนะแต่เป็นตัวสุดท้ายที่จะเอามาเทียบคือนี่ชื่ออะไรวะเซเบอร์ทูธตัวสุดท้ายคือเซเบอร์ทูธนะครับผมคือสีสัตว์ตัวนี้มันสดใสกว่าพอมันสู้กันมันก็สเกลมันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันพอได้อยู่อ่ะมันพอได้อยู่ถ้าเอาแบบไกลๆหลอกตาก็พอได้อยู่แต่ว่าถ้าจะเอาสเกลจริงๆอ่ะคือต้องเอาตัวนี้นี่สเกลคือตัวนี้เลยเนี่ยมันดูดิมันดูสูงกว่าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวมันผอมแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วก็คือหน้ามันนะเว้ยดูดิหน้ามันใหญ่เก๋มากเลยแล้วมันมีแค่หัวเดียวถ้าใครมีหัวบัฟอ่ะมันน่าจะเปลี่ยนแล้วมันน่าจะมันแต่ผมลองใส่หัวเนี่ยดูแล้วพอใส่หัวเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆเดี๋ยวลองถอดให้ดูอีกรอบไม่รู้จะถอดได้ไหมนะถ้าถอดไม่ได้ผมจะไม่ถอดแล้วเพราะผมว่าตัวเนี้ยมีเจ้าของแหละเจ้าของคนใหม่อ่ะถอดได้นี่นะอันนี้นี่ป๊อปจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับคนลงทุนอ่ะคือสีมันก็จะไม่ได้ด้วยสีมันจะดูเข้มกว่านี่ดูเฉดสีน้ำเงินมานะดูดีๆนะเฉดสีตรงนี้น้ำเงินกับเฉดสีตรงนี้อันเนี้ยหัวสีหัวน้ำเงินอ่ะจะเข้มกว่าใช่ไหมล่ะครับมันจะเข้มกว่าแล้วก็อย่างแต่ว่าสีหน้ามันได้นะเว้ยดูดิสีหน้ามันอ่ะสีหน้ามันคือได้เลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือลายหัวครับไอ้ตัวนี้จะเป็นน้ำเงินล้วนเลยอันนี้จะมีแบบลายหนังมันบ้างซึ่งข้างหลังคือจุดสำคัญเลยเพราะว่าหัวมันไม่ใช่หัวมันอยู่แล้วพอมันจะเงยอะไรเงี้ยรูมันจะเยอะมันจะดูน่าเกลียดถึงไม่เงยอ่ะรูมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือแบบมันก็ไม่ได้อ่ะแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะมันดูผอมไปนิดนึงสำหรับอโพคาลิปอ่ะผมก็เลยขายไม่ไหวขายเปลี่ยนหัวคือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับมาดูในเรื่องของของแถมแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาในกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมว่าอันไหนจะดูคุ้มค่าแล้วก็สุดโต่งมากกว่ากันนะครับผมโอเคมาดูในของ Marvel Legends กันก่อนเลยนะครับนี่แพ็ครีโทก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีหัวมาให้เปลี่ยน1อันหัวหน้าบึ้งแบบนี้ประวัตินะสำหรับอโพคาลิปส์มีมือมาให้เปลี่ยน1คู่กับแบนะครับผมก็รวมกันเป็น2คู่ในตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟคพาร์ทใสๆนะครับอุ๊ยมาให้อีก2อันนะครับอันเล็กๆอย่างนี้แล้วก็อันที่เดี๋ยวผมขอจัดแป๊บแล้วก็อันใหญ่อันนี้รวมเป็น3อันนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีมันจะเป็นปืนนะครับมีปืนมาให้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากใส่กับข้างไหนก็คือดึงข้อมือมันออกมานะครับข้อมือคือตรงสีฟ้าๆตรงนี้นะครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็คือจบแล้วแล้วตาแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับบ้านๆตามสไตล์เรโทรวินเทจนะครับผมอ่ะส่วน Marvel Select นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือกล่องมันจะเป็นประมาณนี้แล้วผมแกะของแถวมาให้ดูแล้วแต่ว่าทั้งแพ็คอ่ะผมแกะแค่ตัวนะครับผมของแถมไม่ได้แกะมาให้นะครับก็เลยจะให้ดูคร่าวๆนั่นเองนะครับผมแล้วมันก็จะมีใบเซอร์แบบนี้ด้วยนะครับว่าเราออกแพ็คเกจอะไรไปแล้วบ้างนะครับในไลน์คอมิกแล้วก็ไลน์มูวี่นะครับให้คุณไปตามกันเอาถ้าคุณชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Marvel Legends ไม่มีนะแบบเนี้ยถือว่าเป็นการตลาดที่โอเคนะครับผมเอาลงไปของแถมที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูด้วยตาเปล่าก็รู้เลยนะครับว่าใครสุดกว่าใครคือตัวเนี้ยตัวอาจจะไม่ได้สวยมากอาจจะผอไปหน่อยหัวอาจจะไม่ได้มีมาเพิ่มแต่ของแถมเนี่ยสุดจริงดูดิมีปากกัดอะไรเงี้ยมีสว่านโอ้โหลงสีมาก็เกินเลยนะมีลูกตุ้มมีมือให้เปลี่ยน1คู่อ่ะมือให้เปลี่ยนก็จะเหมือนกัน2คู่นะครับผมของแถมที่ให้มาในกล่องก็จะประมาณนี้ครับผมเอาเป็นว่าใครชอบตัวไหนจัดตัวนั้นแล้วกันนะครับผมก็เอามารีวิวคู่ๆให้ดูกันเลยนะครับว่าเอ้ย2ตัวนี้เทียบกันแล้วเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมสำหรับที่ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน